สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูไก่มาทำคลิปสั้นๆเพราะว่ามีอะไรอยากจะอวดทุกคนนะคะเจ้าดอกไม้ชนิดนี้จำได้ไหมไปซื้อกับแม่มานะตอนนี้นะคะออกดอกเยอะเลยนะคะดกด้วยแล้วมันก็โตขึ้นและขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นแรงนะคะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนะจะมีแค่หนอนชนิดเดียวนะคะที่คล้ายๆตัวล่านบ้านเราใช่ไหมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะเขียวๆถ้าโดนแล้วคันมากปวดแสบปวดร้อนนะคะมันจะมากินแต่ว่านานๆทีนะคะหลายๆปีจะเจอสักทีนึงแต่ให้ทุกคนดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้ของกุ๊กไก่เจ้าดอกไม้ชนิดนี้นะคะนิยมปลูกเอาไว้เพื่อไล่แมลงให้ไกลจากบ้านนะคะอย่างเช่นยุงเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นแล้วก็แรงมากๆแต่ทุกคนเห็นไหมนี่คือรอยที่ทากผ่านนะคะนี่ทากมันกินแล้วกูไก่ก็เลยมีอะไรมาอวดทุกคนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูจะเอ๋ใครใจไม่ถึงขอโทษด้วยนะคะเห็นไหมนี่นะคะคือหอยทากที่อยู่ในกระถางนี้ทั้งหมดที่กูไก่เจอนะแต่เขากินไปหน่อยเดียวเขาคงรู้สึกไม่อร่อยเนาะเขาก็เลยหยุดกินแล้วก็เขาก็ไปหาที่เกาะตำขอบกระถางนะคะคือคิดดูสิปีนี้ทากระบาดหนักมากนะไม่เคยสักครั้งนะคะว่าเจ้าพวกพืชผักที่กูไก่เพาะไว้เนี่ยมันจะโดนทากแทะมีปีนี้ปีแรกนะคะนี่ที่โดนทากพวกนี้แทะไม่รู้มันมาจากไหนมันเยอะมากไม่เคยระบาดเท่าปีนี้มาก่อนเลยนะแล้วมันมาแอบกินเจ้าใบของต้นไม้ชนิดนี้ซึ่งหอยทากปกติไม่กินกันนะเห็นไหมคะมันกินได้นิดเดียวทั้งที่ใบเยอะแยะเลยอะมันคงรู้สึกว่าไม่อร่อยเนาะมันก็เลิกกินนะคะนี่โอ้โหต่อไปนี้ผิวที่มือกุ๊กไก่คงอ่อนเยาว์มากเลยเนาะมีเมือกหอยทากด้วยตัวไหนน่ารักพูดได้พูดได้หรอตัวนี้น่ารักน้ำหวานตัวนี้น่ารักเฮ้ยดูดิมันคุ้นกับมือแม่แล้วอะจิ้มหนวดจิ้มหนวดจิ้มหนวดตัวนี้มันจะชื่อว่าจิมมี่รุ่นสองหรอแม่จะเอาไปปล่อยแล้วแหละจิมมี่ตัวเนี้ยจิมมี่ดูดิน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะเฮ้ยจับต้มซะดีมั้งเนี่ยน่าจับต้มเนาะดูตัวนี้ดิคุ้นมือแล้วอ่ะจะไปไหนอ่ะดูรู้หน้าตาเขาดิน่าเอ็นดูหวานจะทำมันหล่นนะเดี๋ยวกระดองมันแตกเดี๋ยวกูไก่จะไปปล่อยที่อื่นนะคะไปปล่อยหลังบ้านซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าเนาะกินไม่ลงนะคะสงสารมันค่ามันไม่ลงอ่ะอยากกินอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่พอจะกินแล้วเนาะอย่าดิไปล้างหลังไม่ใช่แม่จะไปปล่อยละเอามาใส่มือเลยอุ้ยมันนี่ตัวนั้นมันคุ้นมือมากเลยเนาะตัวเล็กไงยังไม่เคยรู้จักโลกนี่เนี่ย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 เข้าไปหดๆมาอย่ามันหล่นอย่ามันหล่นดูตัวนี้น่าดูมากเลยดูดิไม่กลัวมือคนเลยน่ารักน่ารอนเชื่องป่ะลาทุกคนไปก่อนดีกว่าน้ำหวานลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพูดได้หรือพูดได้เหรออืมสวัสดีค่ะพูดดังๆสิเจ็บคอกินหอยทากสักตัวไหมอ่ะอ้ำๆเลยหายเจ็บคอ